สวัสดีครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เขียนโปรแกรมนะเพื่อทำการคอมไพล์ไปแล้วนะฮะซึ่งการคอมไพล์ก็อย่างที่ได้พูดไปว่านะหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จก็ทำการเซฟไฟล์จากนั้นก็เพิ่มไฟล์เข้ามาในตัวโปรเจกต์นะฮะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม build all ตัวนี้นะนะครับตัวคอมไพเลอร์ก็จะรายงานผลการคอมไพล์มานะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะรายงานผลออกมานะครับว่าเป็นbuild success ตัวนี้นะครับในตอนนี้ผมจะพูดถึงนะการปรับแต่งตัว MPLAB IDE นะครับให้มีความสามารถเหมาะสมกับเราในฐานะผู้ใช้นะครับเช่นปรับแต่งนะครับในส่วนของบรรทัดที่เป็นคอมเมนต์นะฮะให้เป็นสีตามที่เราต้องการนะครับปรับแต่งให้มีการแสดงนะบรรทัดทางด้านซ้ายนะหรือว่าให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะนะครับปิดบางส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเช่นแบบนี้นะก็คือยุบในส่วนบางส่วนไปที่เราคิดว่าเราไม่สนใจนะหรือว่ายุบทั้งหมดแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถของ MPLAB เนี่ยมีอะไรให้เราปรับเปลี่ยนกันได้บ้างนะครับเพื่อให้เห็นผลของการปรับแต่งทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยให้ทำการเลือกตัว Debugger นะครับหรือว่าตัว Simulator เนี่ยเป็นของ MPLAB Sim ก่อนนะครับเพราะว่าการปรับแต่งบางอย่างเนี่ยจะมีผลกับในส่วนของการดีบัคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เรียกขึ้นมาเนี่ยนะบางส่วนก็จะไม่สามารถมองเห็นการกำหนดตัวดีบัคเกอร์เนี่ยสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนูบาร์ครับแล้วก็คลิกที่ดีบัคเกอร์ตรงนี้จากนั้นก็คลิกไปที่ select tool นะตามด้วย MPLAB Sim นะครับคลิกตัวนี้ในที่นี้ก็คืออยู่ตัวที่5นั่นเองนะครับหลังจากคลิกไปเนี่ยเราจะเห็นตัวปุ่มนะครับสำหรับควบคุมการดีบัคทั้งหมดซึ่งรายละเอียดของการดีบัคเนี่ยผมจะพูดถึงในวิดีโอต่อไปนะครับนะครับการปรับแต่งมุมมองหรือว่าคุณสมบัติของตัว MPLAB IDE เนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนูบาร์นะครับมองมาที่ Edit นะครับจากนั้นเลือกมาที่ Properties ตัวนี้นะครับก็จะได้หน้าต่าง Editor Properties ขึ้นมานะครับมีอยู่หลายออปชันหรือว่าหลายตัวเลือกนะครับในที่นี้เนี่ยส่วนที่มีประโยชน์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดก็คือตัว Use Tab Window ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดการใช้งานเนี่ยก็คือคลิกเพื่อให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้นะครับเมนูนี้เนี่ยจะต่างจากตัวอื่นก็คือการเปลี่ยนนะจากเลือกเป็นไม่เลือกเนี่ยหรือว่าจากไม่เลือกเป็นเลือกเนี่ยนะครับตัว MPLAB เนี่ยนะครับจะบังคับนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมนะปกติผมเลือกอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่อยากจะใช้เนี่ยผมคลิกยกเลิกไปเนี่ยแล้วผมคลิกโอเคเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความนะครับบอกมาว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อตัว MPLAB เนี่ยนะครับถูกรีสตาร์ทรีสตาร์ทก็คือปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมไม่รีสตาร์ทเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการเลือกไว้แล้วนะครับเพราะงั้นก็เขาก็ยังคงจดจำนะสถานะเดิมไว้นะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็คือยังคงมีผลกับเครื่องของผมอยู่นะครับคราวนี้มาดูกันว่าคำว่า Tab Window ที่ว่าในหมายถึงอะไรนะTab Window หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีไฟล์นะครับหลายๆไฟล์อยู่ในโปรเจกต์ของเราหรือว่าอยู่นอกโปรเจกต์ก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเปิดขึ้นมา
หลายตัวนะครับไฟล์ดังกล่าวก็จะมาเรียงตัวกันอยู่ที่นี่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเขาก็จะมาเรียงตัวที่นี่นะครับนะแบบนี้นะเขาเรียกว่าแท็บวินโดว์นะในกรณีที่ไม่เปิดใช้หน้าต่างนี้นะครับไฟล์แต่ละตัวก็จะมีหน้าต่างนะมีวินโดว์เป็นของตัวเองเช่นถ้าเกิดว่าเปิดมา3ไฟล์แบบนี้ก็จะมีวินโดว์ตัวนี้นะครับอยู่3วินโดว์ซ้อนกันอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆนะมีไฟล์เป็น10ตัวเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตัวนี้เป็น10หน้าต่างนะซึ่งเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่บริหารจัดการลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแท็บเนี่ยนะเราสามารถที่จะคลิกได้เพื่อเลือกไฟล์นั้นได้ง่ายๆนะตัวต่อไปนะครับก็เช่นเดิมครับ edit propertiesเมนูอื่นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับตัว editor นะครับยกตัวอย่างเช่น protect read only file ตัวนี้ก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าไฟล์ใดๆก็แล้วแต่ที่ถูกกำหนดให้เป็น read only เนี่ยก็ห้ามเปลี่ยนนะหรือว่าจะเป็นการเปิดหรือว่าตอน print เนี่ยให้เปิดการ print สีออกมายกตัวอย่างเช่นแบบนี้ก็จะมีหลายสีสีแดงสีน้ำเงินสีดำเขาก็จะปริ้นออกมาเป็นสีนั่นเองนะเมนูนี้ก็ลองทดลองเล่นด้วยตัวเองดูได้นะครับตัวต่อไปที่มีผลโดยตรงกับการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่า C File Type ตัวนี้นะครับเมื่อคลิกที่แท็บ C File Type นะครับก็จะมีเมนูนะที่เกี่ยวข้องกับภาษา C หรือว่าซินแท็กของภาษา C นั่นเองนะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือ line number line number ก็คือให้แสดงบรรทัดที่นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้นั่นเองนะเช่นตอนนี้ผมเลือกอยู่เขาก็จะแสดงบรรทัดนะมาแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่เลือกนะครับ apply ไปนะก็จะเห็นว่าบรรทัดก็จะหายไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ควรที่จะเลือกนะครับจะได้ประมาณได้ว่านะครับโปรแกรมหรือว่าซอฟต์โค้ดส่วนไหนอยู่ที่บรรทัดเท่าไหร่นะหรือว่าจะได้ง่ายๆในการปริ้นออกมาและบอกคนอื่นว่าโปรแกรมส่วนนี้อยู่ที่บรรทัดไหนนะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าจะไปใช้ยังไงนะครับตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็คือ double click toggle breakpoint ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกตัว simulator นะครับว่าเมื่อรันมาถึงตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยให้ทำการหยุดนะครับนั่นคือ breakpoint ส่วน double click เพื่อทำการ toggle เนี่ยก็หมายความว่าตอนที่ double click เนี่ยนะ double click ครั้งแรกให้กำหนด breakpointดับเบิลคลิกครั้งที่2ให้ทำการยกเลิกเบรกพอยต์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเปิดใช้เมนูนี้นะครับนะครับผมเปิดใช้เมนูนี้นะฮะแล้วก็ผมจะดับเบิลคลิกที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการท็อกเกิลเบรกพอยต์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะยกตัวอย่างเช่นผมจะดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่10ตรงนี้นะครับผมดับเบิลคลิกครับก็จะเห็นว่ามี breakpoint นะครับมาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อผมสั่งรันโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมก็จะรันแล้วก็มาหยุดอยู่ที่นี่นั่นคือคำว่า breakpoint นะครับหรือว่าผมดับเบิลคลิกที่บรรทัดนี้นะครับแล้วผมก็รันโปรแกรมโปรแกรมก็จะรันมาถึงตำแหน่งนี้แล้วก็จะหยุดส่วนคำว่า toggle ก็คือนะครับผมดับเบิลคลิกนะนั่นคือยกเลิกไปสีแดงจะหายไปครับดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งสีแดงก็จะกลับมาหรือว่าจะไปทดลองที่บรรทัดที่10นะผมดับเบิลคลิกครับนะเบรกไฟก็จะปรับขึ้นมาผมดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งเบรกไฟก็จะหายไปสำหรับการปรับแต่งในส่วนอื่นๆนี่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในวิดีโอต่อไปครับ